อายุดอมเชียสภาระอุปนิยรมตรีรัฐมนตรีกระทรวงเรียบจำได้ในนักรูปนิจกรรมหนึ่งสำนองบันดักน้อมการประชุมชื่อมุ่ยคณะกรรมการอันตรกระทรวงดำไปเป็นเลือดติดตั้งได้ได้รัฐบาลไทยสนับสมการสำรวจได้ขนมดอมบอนปีหมอกดอมบอนมุ่ยในบังเตลิซับขนมภูมิศักดิ์ไข่โพสัตเนรเซียไทยตีมาภัยปรำไข่มกราชนำปีป้อนมาภัยใบนักสารประชุมสลักไข่โดยเมียงกาเจริญปีอายุดอมกติมนิดลิมเกียนเฮารัฐมนตรีกระทรวงทอนเทนต์หนึ่งอุตติยมอายุดอมสายอลรัฐมนตรีกระทรวงปาริธานอายดอมกายรัตนะรัฐมนตรีปฏิภูออมนายกรัฐมนตรีอาเกนายุอาคิสิริกัมพูชีอายดอมโคริณาอภิบาลในคณะอภิบาลไคต์โปสันหนึ่งปฏิภูอันตรกระทรวงอภิบาลรองไคต์หนึ่งสระคมได้เมียนกาแปะปอนอายดอมโคริณาอภิบาลในคณะอภิบาลไคต์โปสันบานจิมเรบจูนปฏิภูอันตรกระทรวงนุท่ากรอยปีแต่ตัวบานอนุสาดอกขบวงขบวปีสมัยเดโจฮุนเซนนายกรัฐมนตรีในกัมพูชีการปิดท้ายที่มาภัยประปีขายธนูชนำปีป้อนมาภัยปีอ้อยเป็นเลื่อนกากายสมรู้ได้ลำนกทานขนงดับบอลปีมอกดับบอลมวยโดยมีขนงอันเดกรัดเล็กมารอยมวยอ่อนกรอบอกก็จอดไทยตีมาภัยประปีแขอสุพีชนำปีป้อนมาภัยปีระบบริจรัฐาปิบาลสดปีกากายสมรู้ปฏิได้ตมหมใบป้อนบรอยสายสประเมตตาจัดสประปีอาเจงปีน้ำมันใบบรรจุมอกน้ำมันปีในบังทะเลซับขนงภูมิศักดิ์ไฮโปสันอายดอมบานจิมเรียบจูนท่ารัฐบาลไข่บานจัดมันตรีจำเนียงหนึ่งอัญญาโทมุลฐานพระโมลตนนัยใบสรกคือสรกประการสรกคนเดียงหนึ่งสรกกระโกสมาหนึ่งปรำปีคมมีจำนวนปีร้อยดับปรำครุษาสมาหนึ่งปีร้อยมาเพย์ปรำใบกบาดใดมีนตุมหุมปรำบุญปอนปรำปีร้อยมาเพย์ปรำให้แต่ได้บ้านสนาเตอร์กระทรวงเรียบจำแดนใดนกอรูปมณีจักรมหนึ่งสำนังជាមួយគ្នានោះតាមសំណើរបស់រដ្ឋបាលស្រុកក្រគរសូមបន្ថែមផ្ទៃដីលំនៅឋាន2038មេតាមានចំនួន12ក្បាលដីស្មើនឹង12ក្រសានិងស្នើសុំដីតំបន់រដ្ឋបាលដែលមានផ្ទៃដី1511មេតាមកដាក់តំបន់1ដោយសារទីតាំងនោះមានសាលាឃុំសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងលំនៅឋានប្រជាជនក្រោយពីកិច្ចពិភាក្សានឹងមានការចូលរួមពីគណៈកម្មការអន្តរក្រសួងនិងអាជ្ញាធរនោះរួចមកអាយដំជាសភារាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីយកម្មនិងសំណង់បានថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំនេះដើម្បីពិនិត្យសំណើរបស់រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងធ្វើអនុក្រឹត្យដាច់ដោយឡែករួមមានខេត្តពោធិ៍សាត់ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តសៀមរាបដូចនេះសម្រាប់កែសម្រួលតំបន់2ដុំនេះជាប់គ្នាជាមួយរដ្ឋបាលដែលបានដកចេញតំបន់រាយប៉ាយមកជាតំបន់6ដុំទាំងអស់នេះគឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងពីសំណាក់ក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិរដ្ឋបាលខេត្តនិងអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងការលើកសំណើជូនប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកាត់ឈើដីក្នុងតំបន់2មកជាតំបន់1ជូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅនិងអាស្រ័យផលទាំងនេះសូមរដ្ឋបាលខេត្តស្រុកឃុំយកចិត្តទុកដាក់លើការងារគ្រប់គ្រងដើម្បីទាញយកការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋមកលើគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា